ครับในส่วนของบทที่1นะครับจะพูดถึงโครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังแล้วก็การเกิดผิดปกติในระบบไฟฟ้ากำลังนะครับหัวข้อของบทที่1ก็คือโครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังจริงๆก็พูดเป็นแค่2แบบนะครับแบบแขนงกับแบบเน็ตแบบโครงข่ายนะครับก็คือแบบแขนงคือแบบเรเดียนนะครับแล้วก็แบบโครงข่ายหรือแบบเน็ตเวิร์คนะครับต่างกันยังไงเวลาเกิดฟอลต่างกันยังไงถ้าจับประเด็นตรงนี้ได้ก็คงไม่มีปัญหาละนะครับพูดถึงการจัดวางบัสในสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับแล้วก็หรือบัสบาร์คอนฟิกเรชันนะครับในสับสเตชันจะพูดถึงสาเหตุและสถิติเห็นไหมครับเป็นวัตถุประสงค์แรกของวิชานี้เลยสาเหตุและสถิติของการเกิดความผิดปกติมีอะไรบ้างนะครับค่ากระแสรัดวงจรในระบบไฟฟ้ากำลังมีพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวิชานี้ไม่ได้คำนวณกระแสรัดวงจรการคำนวณกระแสรัดวงจรก็คืออีกวิชานึงก็คือวิชา EEG 452นะครับมาดูโครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังก่อนนะครับ ตัวองค์ประกอบในการทำงานของระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยเรามีอุปกรณ์หลักๆอยู่3ประเภทประเภทที่1คืออุปกรณ์ควบคุม Control Equipment นะครับประเภทที่2นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เป็นตัวอุปกรณ์เลยบริพันธ์ไฟฟ้ากำลังหรือ Power Apparatusคือตัวอุปกรณ์เป็นตัวหม้อแปลงเจเนเรเตอร์มอเตอร์ใช่ไหมครับส่วนอุปกรณ์ควบคุมคืออะไรครับสิ่งที่ไปคอนโทรลมันใช่ไหมครับปรับนะเป็นซอฟต์แวร์นะครับเป็นซอฟต์แวร์เป็นอาจจะเป็นอินเทอร์เฟซเป็นฮาร์ดแวร์อินเทอร์เฟซที่จะไปคอนโทรลอุปกรณ์เหล่านี้นะครับและนอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันนะครับคือชุดของการตรวจจับการสั่งตัดวงจรนะครับตัวรีเลย์ก็คือตัวอุปกรณ์ป้องกันนะครับดูบริพันธ์ไฟฟ้ากำลังก่อนนะครับบริพันธ์ไฟฟ้ากำลังคือส่วนที่เป็นอุปกรณ์หลักเลยเป็นพื้นฐานหลักๆคือสิ่งที่ต้องมีถูกไหมครับมีหม้อแปลงมีเจเนเรเตอร์นะครับนั้นเราก็มีสายส่งมีเจเนเรเตอร์มีหม้อแปลงต่างๆก็คือตัวบริพันธ์ไฟฟ้ากำลังซึ่งตัวบริพันธ์เหล่านี้นะครับมันต้องมีอะไรบางอย่างไปควบคุมมันใช่ไหมครับสั่งให้มันทำงานนะครับอุปกรณ์เนี่ยคืออุปกรณ์ควบคุมนะครับก็จะทำหน้าที่ควบคุมสถานะต่างๆคุมแรงดันควบคุมความถี่นะครับควบคุมค่ากำลังงานที่เหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ควบคุมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของชุดควบคุมนะมีทั้งฮาร์ดแวร์และมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับการมอนิเตอร์ลิงนะครับระบบที่ผมเรียกว่า SCADA system นะครับถัดมานะครับคืออุปกรณ์ป้องกันนะครับส่วนท้ายก็คืออุปกรณ์ป้องกันการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เพื่ออะไรครับป้องกันเวลามีปัญหาถูกไหมเกิดฟอลต์เกิดรัดวงจรเกิดโอเวอร์โหลดเกิดโอเวอร์ฮีทเนี่ยมันจะต้องตัดเลยมันไม่ต้องไปรออุปกรณ์ควบคุมก่อนงั้นอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยโดยหลักแหละจะเป็นอิสระจากอุปกรณ์ควบคุมถูกไหมครับเป็นอิสระเพราะถ้าอุปกรณ์นั้นมีปัญหามันโอเวอร์โหลดมันโอเวอร์ฮีทเมื่อไหร่ครับไม่ต้องไปอาลามไม่ต้องไปแจ้งนะบางครั้งตัดเลยนะมีหลายสเต็ปบางสเต็ปส่งอาลามใช่ไหมครับบางสเต็ปส่งอาลามไปบอกให้ชุดคอนโทรลควบคุมก็ได้บางสเต็ปถ้าเกิดรุนแรงจริงๆเป็นไงครับตัดเลยนะครับงั้นตัวมันเองเนี่ยจะต้องเทคไพรอริตี้ก่อนคนอื่นเพราะมันทำหน้าที่ป้องกันนะครับงั้นการทำงานอุปกรณ์ป้องกันจะมีผลต่อการปิดเปิดสวิตช์เซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับการป้องกันส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการป้องกันในลักษณะตัดส่วนที่มีปัญหาออกไปจากระบบนะครับในระบบไฟฟ้ากำลังนะครับในการที่ระบบควบคุมนะครับหลังจากสปิดสกิลเบรกเกอร์สับสวิตช์เรียบร้อยเนี่ยระบบควบคุมก็จะทำการคอนโทรลพารามิเตอร์เข้ามาใหม่อย่างเช่นเรามีตัดสายส่งออกไปเส้นนึงเนี่ยด้วยระบบป้องกันใช่มั้ยครับหลังจากนั้นระบบควบคุมเป็นไงครับก็จะปรับจูนค่าแรงดันใช่มั้ยครับของโรงไฟฟ้าของเจเนเรเตอร์ใช่มั้ยแจ้งอาลามแจ้งอะไรเงี้ยงั้นบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการทำงานที่เชื่อมโยงกันนะครับเชื่อมโยงกันงั้นเกิดความสับสนได้บ่อยเหมือนกันว่าอุปกรณ์ควบคุมกับอุปกรณ์ป้องกันมันคือส่วนไหนกันแน่นะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วตัวป้องกันเนี่ยจะเป็นชุดนะครับที่ใช้ป้องกันโดยเฉพาะเลยนะครับในรูปก็จะเห็นก็คือรูปของรีเลย์ป้องกันนะครับทำหน้าที่ในส่วนนี้เดี๋ยวบทที่2ผมจะลงรายละเอียดในส่วนของรีเลย์ protective relay นะครับว่าทำงานลักษณะทำนองไหนนะครับ นี่การจัดวางโครงสร้างของระบบไฟฟ้านะครับในส่วนของบริพันธ์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทคือแบบเรเดียนกับแบบโครงข่ายนะครับแบบเรเดียนกับแบบโครงข่ายเป็นลักษณะยังไงนะครับรูปนี้ผมเคยให้ดูช่วงต้นแล้วใช่ไหมครับทำนองนี้ส่วนที่เป็นถักกันนะครับเป็นลูปนะครับเหมือนเป็นโครงข่ายเป็นใยแมงมุมอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นแบบเน็ตเวิร์กเป็นแบบโครงข่ายถักกันนะครับส่วนปลายที่จะถึงผู้ใช้ส่วนจะถึงผู้ใช้งานแล้วเนี่ยเขาเรียกเป็นแบบแขนงหรือแบบเรเดียน
นะครับเป็นแบบเรเดียนการลัดวงจรที่เกิดขึ้นในระบบโครงข่ายกับการลัดวงจรที่เกิดขึ้นในระบบเรเดียนเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ต่างกันหลักๆอยู่นะครับอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นโครงสร้างให้เห็นนะครับงั ้นระบบที่เป็นแบบเรเดียนหรือแบบแขนงนะครับเป็นระบบที่มีการจ่ายกำลังเนี่ยจากแหล่งกำเนิดหนึ่งไปยังภาระนะครับเหมือนดังรูปนะครับระบบนี้ก็จะมีแรงดันโดยปกติของบ้านเราก็จะอยู่ที่ไม่เกิน115นะฮะ115ที่115กิโลโวลต์ก็จะเริ่มเป็นเรเดียนแล้วนะครับส่วนใหญ่เป็นระบบของภูมิภาคนะครับของภูมิภาคของนครหลวงนะครับจะเป็นแบบเรเดียนจากรูปที่เห็นว่าพอเข้ามาหม้อแปลงใช่ไหมครับฝั่งซ้ายของหม้อแปลงก็น่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นภูมิภาคก็จะส่งต่อไปยังผู้ใช้นี่คือลักษณะของแขนงเหมือนเป็นรากไม้นะครับแตกแขนงออกไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการไม่มีลูปไม่มีเส้นทางของตัวนำสายลูปปิดมาที่ต้นทางอีกครั้งหนึ่งนะครับระบบนี้ราคาไม่สูงนะครับความน่าเชื่อถือได้ไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดการสูญเสียนะครับแหล่งจ่ายเพียงแหล่งเดียวไฟก็จะดับใช่ไหมครับแบบนี้ถ้าเกิดมีปัญหาที่ต้นทางไฟจะดับทั้งหมดเลยนะครับในทุกๆแขนงเลยนะครับเมื่อเกิดความผิดปกติจะต้องปลดวงจรนะครับในสายส่งหลักเนี่ยก็ไฟส่วนที่หยุดถัดลงไปก็ไฟก็จะดับนะครับแต่การป้องกันแบบนี้จะไม่ซับซ้อนนะครับก็จะเพราะว่ากระแสกำลังงานไฟฟ้าเนี่ยไหลในทิศทางเดียวไปยังภาระมักจะเป็นระบบที่อยู่ห่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสลัดวงจรจะไม่สูงงั้นฟอลต์ที่เกิดขึ้นในระบบเรเดียนเนี่ยส่วนใหญ่ระบบเรเดียนเนี่ยกว่าจะมาถึงระบบนี้นะครับส่วนใหญ่อยู่ในระบบจำหน่ายผ่านหม้อแปลงผ่านสายส่งผ่านอะไรเยอะแยะเลยผ่านอิมพีแดนซ์เยอะใช่ไหมงั้นการลัดวงจรหรือการลัดวงจรที่สายจำหน่ายเนี่ยส่วนใหญ่กระแสก็จะมีผลกระทบนะครับต่อระบบหลักๆเนี่ยในไม่มากนักนะครับแต่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมักจะต้องดับไฟใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่ตรงผู้ใช้นะครับมาดูระบบโครงข่ายระบบโครงข่ายเนี่ยเป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อเป็นลูปซึ่งมักจะมีมากกว่า1ลูปด้วยนะครับจากรูปนี้นะครับเป็นรูปตัวอย่างนะครับระบบมีแค่30โนดเท่านั้นเองมีสับสเตชันแค่30สับสเตชันเนี่ยเป็นระบบที่เขาใช้ทดสอบในทางงานวิจัยที่แพร่หลายในทางงานวิจัยคือ IEEE 30บัตส์นะครับ30บัตส์นี่ยังวุ่นวายนะคำนวณด้วยมือไม่ได้นะถ้าเป็นของประเทศเรามีเป็นเท่าไหร่ครับมีเป็นพันๆบัตส์นะน่าจะหมื่นบัตส์แล้วนะสถานีนะครับบัตส์ก็คือสถานีย่อยนะครับงั้นการคำนวณเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนมากนะครับแล้วพอเกิดฟอลนะครับอย่างเช่นเกิดฟอลที่สมมติเกิดที่ตำแหน่งบัตร10สถานี10เป็นไงครับพอช็อตสกิลที่ตำแหน่งนี้นะครับที่บัตร10นะครับเกิดอะไรขึ้นครับกระแสเนี่ยไหลมาจากทุกทิศทางเลยใช่ไหมครับกระแสลัดวงจรเนี่ยมาตามสายส่งที่เชื่อมเนี่ยมาจากทุกทิศทางเลยนะครับงั้นตัวไหนจะตัดวงจรบ้างเห็นไหมครับมันจะซับซ้อนกว่าแบบเรเดียนแบบเรเดียนเราตัดต้นทางทีเดียวใช่ไหมครับจากตรงนั้นไม่มีกระแสจากทางอื่นอันนี้เราตัดเบรกเกอร์ตัวเดียวไม่พอใช่ไหมถูกไหมครับมันยังฟอลมาจากทางอื่นมันอ้อมมาทางอื่นได้อีกนะครับนั่นคือแบบโครงข่ายแล้วกระแสมักจะเกิดฟอลแล้วมักจะรุนแรงกว่าด้วยกระแสจะรุนแรงกว่าแบบแขนงนะครับงั้นระบบส่งนะครับระบบส่งหรือ transmission line มักจะเป็นระบบแบบโครงข่ายนะครับระบบหรือสับตันซิมิชันไลน์นะครับข้อดีนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับกว่าแบบเรเดียนนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมโยงเอาไฟจากทางอื่นมาแทนได้นะครับสูญเสียแหล่งกำเนิดบางตัวหรือสายส่งบางเส้นก็ยังทำงานได้อยู่ไม่ยังเป็นต้องดับไฟโครงสร้างเนี่ยกระแสลัดวงจรจะมาจากทุกทิศเลยนะครับระบบป้องกันเนี่ยจะต้องคำนึงถึงกระแสลัดวงจรที่มาทิศทางด้วยนะครับมาจากทิศทุกทิศทางกระแสลัดวงจรมักจะมีค่าสูงด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดนะครับแรงดันสูงนะฟอลต์แต่ละทีมก็จะเกิดกระแสสูงเยอะนะครับดูตัวอย่าง 1.1 แล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะครับสมมติว่านี่เป็นระบบเล็กๆระบบหนึ่งที่มีทั้งโครงข่ายแล้วก็เรเดียนกรอบเส้นประด้านบนเป็นระบบโครงข่ายนะครับสมมติว่าเป็นระบบโครงข่ายของประเทศใช่ไหมครับพอส่งต่อมาเนี่ยกรอบเส้นประข้างล่างเนี่ยส่งไปผู้ใช้ถูกไหมครับส่งไปยังผู้ใช้งั้นข้างบนมีการลัดวงจรที่จุด A กับจุด B นะครับผมถามว่ามันต่างกันยังไงลัดวงจรที่จุด A กับจุด B ประเด็นของค่ากระแสก่อนค่ากระแสลัดวงจรที่จุด A กับ B คิดว่าอันไหนจะรุนแรงกว่ากันจ
ุด A รุนแรงกว่าโอเคไหมครับจุด A รุนแรงกว่าจุด B นะครับทีนี้มาดูว่าพอรัดวงจรแล้วระบบป้องกันทำงานเนี่ยถ้าจุด A รัดวงจรแต่แรงกว่าก็จริงแต่พอระบบป้องกันทำงานเราปลดสายส่งเส้นนี้ออกไปใช่ไหมสายส่งที่รัดวงจรออกไประบบยังอยู่ได้ไหมครับระบบยังอยู่ได้มีไฟดับไหมครับไม่มีไฟดับนะครับเพราะฉะนั้นระบบโครงข่ายเนี่ยเราสามารถที่จะปลดสายส่งออกบางเส้นเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบมากนักนะครับในขณะที่ระบบแบบเรเดียนเป็นไงครับถ้ารัดวงจรที่จุด B แน่นอนจะมีโหลดอยู่2ฟีดเดอร์นี้เป็นไงครับดับไฟถูกไหมครับดับไฟการรัดวงจรถึงแม้กระแสมันจะน้อยแต่มันจะส่งผลกระทบผู้ใช้นะครับในระบบแบบเรเดียนนี่คือหลักๆของระบบแขนงกับเรเดียนนะครับเรเดียนเนี่ยการรัดวงจรเนี่ยก็ไม่รุนแรงนะเท่าแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะต้องมีผู้ได้รับผลกระทบนะครับในขณะที่ระบบโครงข่ายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่เป็นไรนะครับมันไม่เป็นไรเพราะมันมีการเชื่อมโยงจากเส้นทางอื่นได้นะครับ นี่คือสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้นะครับรัดวงจรที่ A เนี่ยก็ยังทำงานได้รัดวงจรที่ B เนี้ยนะครับก็ค่ากระแสน้อยก็จริงแต่ว่าเป็นไงครับไม่สามารถจ่ายกำลังงานไปยังภาระได้ครบนะครับทีนี้มาดูเรื่องการจัดวางบัสในสถานีย่อยนะครับการจัดวางบัสในสถานีย่อยหรือบัสบาร์คอนฟิกเกอเรชันโดยปกติตัวสกิทเบรกเกอร์นะครับที่อยู่ในสับสเตชันเนี่ยจะมีดิสคอนเน็กต์สวิตช์ที่หัวกระทายนะครับเพื่อปลดนะครับตัวสกิทเบรกเกอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการดับอาร์คนะครับดับอาร์คก็คือว่าปิดเปิดตอนที่มีแรงดันนะครับแต่ตัวมันเองเนี่ยอยู่เฉพาะตัวมันเองไม่ได้มันทำหน้าที่สับเข้าสับออกตอนที่มีกระแสไหลผ่านได้นะครับแต่ว่าตัวสกิทเบรกเกอร์เองเวลาจะซ่อมบำรุงมันก็จะมีปัญหาถ้าเราต่อตัวนำตรงๆเข้ากับมันใช่ไหมครับสมมติเราปลดสกิทเบรกเกอร์เสร็จเราจะเข้าไปเมนเทนแนนซ์ก็ไม่ได้เพราะว่าหัวกระทะยังมีแรงดันอยู่นะครับก็ต้องมีดิสคอนเน็กต์สวิตช์นะครับสวิตช์ใบมีดแต่สวิตช์ใบมีดเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบว่าให้ปิดเปิดตอนที่มีกระแสไหลเห็นไหมครับเพราะว่าแรงดันสูงๆเนี่ยแรงดันสูงๆเนี่ยจังหวะเราสับสวิตช์เนี่ยมันจะเกิดอาร์คขึ้นนะครับนั้นหน้าสัมผัสมันก็จะเสียหายแต่สกิทเบรกเกอร์เนี่ยมันมีการออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับงั้นคอนฟิกเกอเรชันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสกิทเบรกเกอร์จะต้องมีสวิตช์ใบมีดอยู่หัวท้ายเสมอนะครับตัวสกิทเบรกเกอร์เนี่ยปิดเปิดวงจรได้ขณะมีกระแสไหลผ่านนะครับเพราะมันออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับส่วน disconnect switch นะครับเป็นอุปกรณ์ตัดตอนที่จะทำงานร่วมกับสกิทเบรกเกอร์นะครับสิ่งจำเป็นต้องมีเพื่อความปลอดภัยเวลา maintenance นะครับเราจะสับ disconnect switch ออกใช่ไหมครับงั้นขั้นตอนในการทำงานนะครับถ้าต่อวงจรอยู่ตอนเราจะปลดทำไงครับเราต้องปลดสกิทเบรกเกอร์ก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยปลด disconnect ถูกไหมครับเพราะไม่มีไฟใช่ไหมทำให้ไม่มีไฟก่อนปลด circuit breaker ก่อนแล้วค่อยปลด disconnect switch ในขณะที่ตอนที่เราจะสับเข้าทำไงครับตอนที่เราจะสับ switch เข้าเราก็ต้องสับ disconnect เข้าไปก่อนใช่ไหมครับเพราะมันยังไม่มีกระแสไหลถูกไหมครับเอา disconnect เข้าไปให้ครบก่อนแล้ว circuit breaker ค่อยสับเข้าไปเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่ามันสับตอนมีกระแสถูกไหมครับนั่นนี่คือการทำงานร่วมกัน circuit breaker กับ disconnect นะครับตัวที่ตัดฟอลตอนที่มันรัดวงจรแล้วมันเคลียร์ฟอลคืออะไรครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ถูกไหมครับงั้นเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยจะเป็นตัวรับสัญญาณจากรีเลย์พอรีเลย์ส่งเข้ามามันก็สั่งทริปถูกไหมครับงั้น อีกอันนึงที่มีก็คือกราวสวิตช์นะครับกราวสวิตช์ก็เอาไว้สับตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยลงกราวนะครับในรูปไม่ได้แสดงไว้นะอาจจะต่อที่ตัวเคสของเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยลงกราวนะครับต่อลงดินนะสวิตช์ตัวนี้สับเข้าไปเนี่ยตอนที่เราจะเข้าไปเมนเทนแนนนะครับตอนนี้จะเข้าไปเมนเทนแนนซ์ก็ต้องมั่นใจนะครับว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวนี้ดิชาร์จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปสัมผัสมันได้นะครับโอเคนี้ก็พูดไปแล้วนะครับอันนี้คือหน้าตาของบัสบาร์นะครับที่อยู่ในสับสเตชันไฟ3เฟสนะครับมันก็อยู่บนตัวโครงสร้างนะครับที่รองรับเสร็จแล้วเราก็บัสนี่คืออะไรครับคือโหนดในวิชา Power System เนี่ย3แท่งนี้เป็นไงครับเขียนเป็นเฟสเดียวด้วยใช่ไหมครับเขียนเป็นเส้นดำทึบๆเส้นเดียวเส้นหนาๆเส้นเดียวใช่ไหมครับแล้วก็โยงไปเส้นอื่นจำได้ไหมวิชาระบบไฟฟ้ากำลังนะครับนี่คือแต่ว่าโครงสร้างจริงทางกายภาพอ่ะมันจะมีแท่งตัวนำ3แท่งนะครับแล้วเวลามาจ้ำไฟก็มาจ้ำจากแท่งนี้แหละจ้ำเข้ามาจากแท่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการ
การเชื่อมต่อนะครับจำออกไปนะครับแต่ละเฟสแต่ละเฟสเอาไปไหนบ้างใช่ไหมโยงไปไหนโยงไปไหนแล้วก็จำออกไปทีละ3เฟสนะครับก็ต้องคอยในการดีไซน์ทางโครงสร้างก็ต้องคอยหลบกันนะครับให้มันไปได้นะครับทั้ง3เฟสให้ระยะสเปซซิ่งมันได้ด้วยนะครับให้ระยะห่างระหว่างเฟสเนี่ยมันปลอดภัยด้วยนะครับนั้นเป็นที่มาของทำไมหน้าตาสับสเตชันมันถึงหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับมีอุปกรณ์ด้วย โดยทั่วไปนะครับรับไฟเข้ามาต้องมีอะไรบ้างครับผ่านแอร์ลัสเตอร์ผ่านแอร์สวิตช์นะครับอันนี้คือสวิตช์ใบมีดนะครับเสร็จแล้วเป็นไงครับผ่านมาตรงเนี้ยสกิตเบรกเกอร์เห็นไหมครับสกิตเบรกเกอร์นี่หน้าตาไม่เหมือนสกิตเบรกเกอร์ที่อยู่ที่คุ้นเคยนะครับอันนี้เป็นแบบจุ่มอยู่ในน้ำมันนะครับจากสกิตเบรกเกอร์มาเข้ามาหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงก็สเต็ปดาวน์นะครับสเต็ปดาวน์ลงมาเรื่อยๆพอเป็นแรงดันต่ำลงไปไงก็จะใช้ disconnect นะครับกับฟิวส์ละนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นสับสเตชันเล็กๆนะครับอันหนึ่งเป็นตัวอย่างรูปนี้เป็นตัวอย่างการสับ disconnect switch เห็นว่ามีเกิดอาร์คเกิดขึ้นอันนี้จะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะครับตามวิดีโอ YouTube นะครับก็เมื่อกี้ก็จะเกิด line to line fault ด้วยแฟลตโดนกันเป็น line to line แล้วมันก็สั่งตัดวงจรนะครับอันนี้เป็นตอนที่500กิโลโวลต์นะครับตัดด้วย disconnect นะครับเห็นว่าอาร์คมันไม่ดับเนี่ยมันไม่ใช่ circuit breaker ใช่ไหมครับถ้าเป็น circuit breaker มันจะดับอาร์คได้งั้นอันนี้คือสับด้วย disconnect มันก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยเกิดความร้อนที่หน้า contact นะครับเสียหายได้ครับทีนี้มาดูการจัดวางบัสในสถานีย่อยนะครับในที่นี้พูดถึงอยู่5แบบหลักๆนะครับจริงๆมีหลากหลายมากนะครับบัสเดียวเบเกอร์เดียวจริงๆมีเรียนไปแล้วใช่ไหมครับ351การจัดวางบัสจัดวางอาจจะยังไม่ได้เรียนเท่านั้นใช่ไหมยังดูงงๆอยู่จัดแบบเบเกอร์เดียวนะบัสเดียวเบเกอร์เดียวบัสคู่เบเกอร์เดียวนะครับบัสคู่เบเกอร์คู่1เบเกอร์ครึ่งแล้วก็แบบวงแหวนนะครับดูหลายอย่างแล้วกันนะครับดูแบบบัสเดียวเบเกอร์เดียวคืออะไรบัสเดียวเบเกอร์เดียวก็คือแบบธรรมดาเหมือนระบบของเหมือนกับของชั้นนี้แล้วกันของฟลอร์เนี่ยแล้วกันของอาคารเนี่ยเข้ามามีเบเกอร์เมนเบเกอร์เมนก็แตกย่อยใช่ไหมครับนั่นคือธรรมดานี่คือธรรมดานะครับงั้นสมมุติว่ามีสายส่งนะครับโยงมาที่สถานีนี้นะครับจริงๆบัสก็คือต้องมี3ตัวนํา3แท่งใช่มั้ยครับสายส่งก็ต้องมี3เส้นมาใช่มั้ยครับแต่นี้ลากแค่เส้นเดียวโยงมาที่สถานีนี้นะครับแล้วก็โยงไปที่สถานีอื่นสถานีอื่นนะครับก็มีโนดอยู่โนดเดียวเห็นไหมครับแบบนี้คือแบบ1บัสคำว่าเบรกเกอร์เดียวซิงเกิลเบรกเกอร์ก็คือเบรกเกอร์1ต่อ1ฟีดเดอร์1เบรกเกอร์ต่อ1ฟีดเดอร์นะครับ บัสเดียวก็คือสับสเตชันนั้นน่ะมีบัสเดียวตรงไอ้สกรีมนั้นมีบัสเดียวนะครับแล้วก็ฟีดเดอร์1มีเบรกเกอร์1นะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงครับการวางบัสแบบนี้ง่ายนะครับต้นทุนต่ำนะครับแต่ยืดหยุ่นน้อยนะครับถ้าจะซ่อมเบรกเกอร์เป็นไงครับถ้าจะเมนเทนแนนซ์เบรกเกอร์ถ้าเกิดจะเมนเทนแนนซ์เบรกเกอร์สายส่งเส้นนี้ต้องหยุดใช้ใช่ไหมครับต้องปลดนะครับต้องปลดสายส่งเส้นนี้ต้องวางแผนดีๆว่าตรงนี้จะต้องดับไฟออกไปนะครับถ้าจะเมนเทนแนนซ์บัสเมนเทนแนนซ์บัสหมายความว่าก่อสร้างสายส่งมาใหม่ก่อมาใหม่มาจ่อละจะจำเข้าบัสโอเคไหมครับถูกไหมฮะจะเชื่อมโยงไปสถานีอื่นสร้างสายส่งเพิ่มจะมาต่อเติมอะไรเกี่ยวกับบัสตรงนี้จะเมนเทนแนนซ์บัสเป็นไงครับบัสนี้ต้องดับไฟใช่ไหมครับต้องดับไฟที่บัสต้องดับไฟที่บัสเพราะฉะนั้นสับสเตชันนี้ต้องเป็นไงครับชัดดาวเลยชัดดาวไปเลยมันต้องดับหมดเลยถูกไหมครับต้องไม่ให้มีไฟเลยที่บัสแล้วก็ถึงค่อยดำเนินการได้นะครับงั้นแบบบัสเดียวเบรกเกอร์เดียวนะครับถ้าจะซ่อมเบรกเกอร์ก็ต้องตัดสายส่งนะครับ1ฟีดเดอร์นั้นนะครับถ้าจะซ่อมบำรุงบัสก็ต้องตัดทุกอย่างที่ต่อกับบัสนั้นออกนะครับนั่นคือแบบ1บัสก็เลยแก้ปัญหาเขาเลยมีการแก้ปัญหาเวลาเขาจะเมนเทนแนนซ์บัสจะทำอะไรเนี่ยต้องดับไฟนะครับเขาเลยใช้วิธีก่อสร้างบัสเพิ่มอีกบัสหนึ่งทิ้งไว้นะครับจะเคยเห็นเวลาสับสเตชันทำไมมันต้องมี2อันคู่กันด้วยถูกไหมเวลาขับรถผ่านสถานีไฟฟ้าทำไมมันต้องมี3แท่งแล้วมันต้องมีพาดคู่กันนะครับแบบนี้ก็มีทรานสเฟอร์บัสทรานสเฟอร์บัสก็จะเชื่อมโยงกับเบียนบัสด้วยไทเบรกเกอร์นะครับไทเซอร์กิตเบรกเกอร์